สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับจอยภัทรานิศโสพลอนันชัยค่ะในรายการ Drama Square กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทําให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมผ่านไลฟ์สดๆค่ะผ่านทางแฟนเพจของ Drama Channel ของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและในช่วงแรกของเราในวันนี้แน่นอนเรามีเมนูสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยค่ะแต่ว่าพระเอกของเราจะเป็นอะไรนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปเปิดตู้เย็นพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นและนี่คือพระเอกของเราในวันนี้นั่นเองนะคะนี่คือผักบุ้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมต้องอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยสามารถที่จะไปนำประกอบได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นนำไปผัดกับน้ำมันหอยนะคะผัดไฟแดงผัดผักบุ้งปกติหรือว่านำผักบุ้งเนี่ยไปเป็นตำส้มตำผักบุ้งกรอบโอ้โหหลายๆคนก็เคยรับประทานกันอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะเมนูสุภาพของเรานะคะเป็นเมนูที่อาจจะไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะแต่ว่าวิธีการทำจะเป็นอะไรนั้นเราจะพาผู้ชมนะคะนำพระเอกของเรานะคะไปทำเมนูแบบยำๆที่รสชาติแบบแซ่บลืมเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูยำผักบุ้งไข่ต้มยางมะตูมส่วนผสมมีดังนี้ค่ะกุ้งสด5ตัวผักบุ้งไทย1ถ้วยตวงไข่ต้มยางมะตูม1ฟองหอมแดงเจียว2ช้อนโต๊ะกระเทียมเจียว2ช้อนโต๊ะถั่วลิสงคั่วบุบพอแตก2ช้อนโต๊ะหัวกะทิสำหรับราด 2-3 ช้อนโต๊ะส่วนผสมของน้ำยำมีดังนี้ค่ะน้ำพริกเผา3ช้อนโต๊ะหัวกะทิ2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะวิธีการทำน้ำยำผสมส่วนผสมน้ำยำทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมเอาไว้วิธีการทำยำผักบุ้งหั่นผักบุ้งเป็นท่อนขนาด1เซนติเมตรเตรียมเอาไว้ต้มหางกะทิพอเดือดใส่ผักบุ้งลงลวกใส่กุ้งลงลวกต่อพอสุกก็ตักขึ้นใส่ผักบุ้งลงในภาชนะตามด้วยกุ้งลวกราดน้ำยำคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่จานราดหัวกะทิโรยหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวถั่วลิสงเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มยางมะตูมค่ะถือว่าเป็นเมนูอาหารไทยที่มีรสชาติแซ่บจัดจ้านนะคะด้วยตัวผักบุ้งนะที่หวานๆกรอบๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยเป็นเมนูสุขภาพนะคะนั่นก็คือยำผักบุ้งต้มไข่ต้มยางมะตูมนั่นเองนะคะรสชาตินี่ก็จัดจ้านเอาใจสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ชื่นชอบรสเปรี้ยวๆ3รสนั่นเองนะคะแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่าพระเอกของเราก็คือผักบุ้งเขาจะมีสารอาหารประโยชน์อะไรบ้างนอกเหนือจากที่เราอาจจะรู้กันและผู้ที่จะมาให้คำตอบได้ดีที่สุดนะคะต้องเป็นท่านนี้ค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะคุณทิติพรสุรวัฒนวิเศษค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับเมนูสุขภาพกันทุกๆวันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ยำผักบุ้งไข่ต้มยางมะตูมแหมชื่อยาวมากแต่ว่าน้ำลายไหลเลยทีเดียวนะคะแหมแล้วเที่ยงๆแบบนี้เหมือนทำร้ายคุณผู้ชมแล้วก็ทำร้ายดีตัวดิฉันเองค่ะเราพูดถึงเมนูของเราในวันนี้แล้วก็พระเอกของเรากันหน่อยค่ะค่ะสำหรับตัวผักบุ้งนะคะอันนี้ผักบุ้งในประเทศเราเนี่ยที่เรานิยมกินส่วนมากก็จะเป็นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนนะคะแต่ว่าผักบุ้งที่เราเลือกนำมาทำยำในวันนี้จะเป็นผักบุ้งไทยเพราะว่าผักบุ้งไทยอะค่ะเวลาที่นำมาลวกแล้วเนี่ยยังคงความกรอบแล้วก็ให้เนื้อสัมผัสที่ดีกว่าผักบุ้งจีนอาจจะเคยเห็นผักบุ้งจีนเนาะพอลวกปุ๊บเหี่ยวเลยค่ะจะเป็นเส้นๆเหี่ยวเป็นเส้นๆซึ่งถ้าเอามายำอะค่ะจะได้ลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่นะคะต่อมาก็คือในเรื่องของตัวยำผักบุ้งอะค่ะ
จะเป็นเมนูที่ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพค่ะเนาะแต่ว่าไม่ได้บางคนก็ไม่ได้เอามาทำแค่ยำอย่างเดียวนะคะอาจจะเอาไปผัดบ้างทอดบ้างอย่างที่พี่จอยพูดเกริ่นไปตอนเริ่มรายการซึ่งจริงๆอ่ะให้ไขมันเยอะค่ะนะคะถ้าเทียบกับเมนูยำซึ่งเมนูยำจะมีประโยชน์กว่าแล้วก็ในเรื่องของพลังงานก็ให้น้อยกว่าด้วยนะคะและสำหรับในเรื่องของเมนูตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่นี้สามารถกินเป็นอาหารหลักได้ เพราะว่าให้ในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตค่ะโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินนะคะแล้วก็ใยอาหารครบถ้วนเลยผักบุ้งนี่ให้โปรให้คาร์โบไฮเดรตด้วยเหรอคะอันนี้รวมทั้งเมนูอ๋อทั้งเมนูนะใช่ก็คือสามารถทานเป็นอาหารจานหลักได้เลยใช่ในหมายถึงว่าเมนูตัวยำผักบุ้งสดไข่ต้มยางมะตูมชื่อยาวมากต้องตั้งสติเวลาพูดนิดนึงเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปสักตัวใดตัวหนึ่งนี้ไม่ได้เลยนะคะก็คือถ้าพูดถึงเมนูนี้ทั้งเมนูอะค่ะให้คุณค่าและประโยชน์ทางอาหารอย่างที่บอกไปคือค่อนข้างครบถ้วนนะคะสำหรับคนที่ต้องการคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักก็สามารถกินเมนูนี้เป็นอาหารหลักได้เพราะว่าให้พลังงานต่ำด้วยนะคะแต่ก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะนี่แหละค่ะทุกเมนูนะคะถึงแม้ว่าทางผู้เชี่ยวชาญนะคะจะพูดว่าเป็นเมนูสุขภาพที่หลายๆคนที่บอกว่าจะควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักก็สามารถทานได้เป็นอาหารจานหลักแต่ก็ต้องควบคุมปริมาณให้เหมาะสมไม่ใช่บอกว่าปุ๊บหูทานแบบ 4-5 จานเนี้ยอันนี้เกินไปไม่ได้นะคะมาพูดถึงเรื่องของแนวของรสชาติแล้วก็เคล็ดลับในการปรุงกันหน่อยดีกว่าค่ะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องรสชาติส่วนมากเนี่ยยำก็จะเป็นรสเปรี้ยวนำอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีรสเค็มตัดเล็กน้อยนะคะเปรี้ยวก็จะมาจากน้ำมะนาวเนาะรสเค็มมาจากเกลือหรือปลาที่เราใส่ลงไปใส่แค่เพียงเล็กน้อยเพราะช่วงนี้เขารณรงค์เรื่องรสหวานมันเค็มอยู่นะคะก็ใส่แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะความหวานก็จะได้จากตัวของวัตถุดิบคือเนื้อสัตว์กับตัวผักของเราอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้มันเฮลตี้กว่านี้เราสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจากสูตรที่เราขึ้นอยู่เมื่อกี้ค่ะสามารถเปลี่ยนบางตัวได้เพื่อให้มันดูสุขภาพมากขึ้นเช่นกะทินะคะเราจะเปลี่ยนเป็นนมพ่องมันเนยหรือนมขาดมันเนยก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อเป็นการลดในเรื่องของปริมาณไขมันลงมานะคะนอกจากจะลดปริมาณไขมันแล้วเนี่ยยังได้ในเรื่องของโปรตีนเข้ามาเสริมด้วยคือโปรตีนจากนมนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของน้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกเผาเนี่ยจริงๆในบ้านเราจัดเป็นอาหารแปรรูปนะคะมีโซเดียมนะคะมีน้ำตาลมีไขมันค่อนข้างเยอะถ้าเปลี่ยนเป็นพริกสดได้ตรงนี้ก็จะลดในเรื่องของปริมาณโซเดียมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยลงไปได้ลดไขมันลงไปได้นะคะแล้วก็ตัวพระเอกหลักเราอีกตัวนึงยาไข่ต้มยางมะตูมค่ะอันนี้เนี่ยจริงๆถือเป็นเนื้อสัตว์กึ่งสุกกึ่งดิบเพราะว่ามันจะมีในส่วนของไข่แดงที่ยังไม่สุกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารได้ง่ายเช่นพวกท้องร่วงท้องเสียควรจะกินเป็นไข่ต้มสุกมากกว่าที่จะเป็นไข่ยางมะตูมอ๋อนะคะก็มีทางเลือกให้สำหรับคุณผู้ชมนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนกลัวใจค่ะดูจากวิธีการที่วิธีการทำเพราะว่าเอาผักบุ้งแล้วก็เอากุ้งเนี่ยไปลวกในน้ำกะทิใช่ก็เลยคิดว่ากะทิราดอีกด้วยนะกะทิราดอีกก็มันอะไรที่มันอร่อยมันก็จะมีไขมันเข้ามาเยอะนิดนึงแต่ก็อย่างที่ทางผู้เชี่ยวชาญบอกก็เปลี่ยนเป็นนมพ่องมันเนยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองนะคะมาพูดถึงเรื่องของคุณค่าแล้วก็สารอาหารดีกว่าค่ะสำหรับพระเอกของเรานี่มีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับคุณค่าแล้วก็สารอาหารของตัวผักบุ้งนะคะผักบุ้งไทยดิบอะค่ะประมาณ100กรัมนะคะให้พลังงาน20กิโลแคลอรี่ค่ะหรือว่าให้ใยอาหารประมาณ 3.3 กรัมนะคะซึ่งตัวของใยอาหารเนี่ยให้ประโยชน์ก็คือช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะบรรเทาอาการท้องผูกได้นะคะแร่ธาตุที่พบมากก็คือจะเป็นพวกของโพแทสเซียมนะคะเหล็กทองแดงสังกะสีนะคะผักบุ้งนะคะมีเรื่องของเบต้าแคโรทีนซึ่งเบต้าแคโรทีนเป็นตัวสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะคะแล้วก็ต่อมาวิตามินที่พบมากก็จะเป็นพวกวิตามิน A ค่ะวิตามิน A เนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกได้มีวิตามิน B1 B2 B3 หรือว่าไนอาซินนะคะตัววิตามิน B จะช่วยในเรื่องของทำการทำงานของระบบประสาทและสมองค่ะวิตามิน C อันนี้สำคัญนะคะหลายคนจะได้ยินค่อนข้างบ่อยซึ่งมันมีมากในพวกผักผลไม้อยู่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องการสร้างภูมิต้านทานนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเยื่อเยื่อหรือว่าผิวหนังของสาวๆหรือว่าของทุกๆคนนั่นเองโดนใจเพราะบางคนคิดว่าวิตามินซีจะต้องอยู่ในผลไม้ที่รสเปรี้ยวเท่านั้นไม่ใช่ค่ะจะอยู่ในทั้งผักแล้วก็ผลไม้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารพฤกษเคมีนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ผิดปกติในร่างกายเราได้นะคะแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าขับเขาเรียกไง
ขับสารเคมีบางตัวซึ่งอยู่ในประเภทของพวกโลหะได้นะคะสารพฤกษเคมีตรงนี้ก็คือตัวฟลาโวนอยด์นะคะแล้วก็สารประกอบฟีโนลิกต่างๆค่ะมีทั้งพฤกษเคมีแร่ธาตุวิตามินครบถ้วนเลยทีเดียวรวมถึงใยอาหารด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมคงแบบว่าโอ้อยากได้ทั้งหมดทั้งมวลโดยที่แบบไม่อยากให้สูญสลายไปเลยควรทานสดหรือว่าหรือกับผักบุ้งเนี่ยทานดิบได้ไหมคะหรือว่าทานแบบสดๆดิบๆอย่างนี้ได้ไหมคะหรือต้องมาทำการผ่านกรรมวิธีความร้อนก่อนตัวผักบุ้งจริงๆทานสดได้นะคะแต่ก็คือการทำความสะอาดควรจะเหมือนกับการล้างผักทั่วๆไปนะคะคือต้องล้างให้สะอาดการล้างผักเนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของสารเคมีหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับผักได้ซึ่งลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคท้องร่วงท้องเสียได้นะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อ่ะก็ทานดิบได้นะคะเช่นกันหรือว่าจะทานแบบว่าไปปรุงสุกก็ได้เช่นกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องรากผักบุ้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรานำผักบุ้งมาไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนส่วนใหญ่จะตัดชุบเอารากทิ้งไปเลยรากนี่สามารถที่เราตัดทิ้งไปเนี่ยสามารถทานได้ไหมคะรากผักบุ้งจริงๆก็ทานได้แต่ส่วนมากเนี่ยต้องถามว่าทานเพราะอะไรมากกว่าจากที่แบบว่าเคยหาข้อมูลมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยส่วนมากคนบางคนที่ยอมทานรากผักบุ้งเพราะว่าอาจจะมีสรรพคุณในเรื่องของการรักษาโรคไอเรื้อรังหอบหืดหรือว่าสตรีที่มีตกขาวมากอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลดอาการบวมได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์อะค่ะยังไม่ได้มีงานวิจัยที่สนับสนุนในเรื่องของการรักษาโรคพวกนี้ของรากผักบุ้งเลยพูดง่ายๆว่าทางการแพทย์ไม่มียังไม่มีเลยนะคะใช่แต่ไม่รู้ที่ฝากคำถามมาเนี่ยจากทางว่าเนี่ยไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนไงก็เลยต้องถามผู้เชี่ยวชาญส่วนมากก็คืออาจจะหาจากอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ว่าโรคที่เราเป็นอยู่มันใช้อะไรรักษาได้บ้างอะไรบ้างที่มาจากธรรมชาติแล้วสามารถรักษาโรคเราได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็มีทั้งที่จริงและไม่จริงมีทั้งที่มีงานวิจัยรองรับและไม่รองรับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยรากผักบุ้งยังไม่มีงานวิจัยรองรับว่ารักษาโรคอย่างที่กล่าวมาได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะทานถามว่าทานได้ไหมทานได้เหมือนกันจะคล้ายๆกับพวกการทานรากผักชีแต่รากผักชีเนี่ยเราทำอาหารเพื่อให้ความหอมเนาะมันจะมีพวกน้ำมันหอมระเหยอะไรอย่างนี้ให้ความหอมแต่รากผักบุ้งอะค่ะรสชาติมันจะค่อนข้างเฟื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอามาทำอาหารคิดว่าน่าจะทำให้รสอาหารมันเสียไปมากกว่าจะทำให้ดีขึ้นแค่ต้นนี่ก็แหมคุณประโยชน์นี่เยอะแยะเลยทีเดียวนะคะอีกเรื่องนึงอะต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยเวลาเราล้างจะสังเกตว่าจะเหมือนลื่นเหมือนมีเมือกๆเคลือบๆอยู่นะคะก็คือมีเขาแชร์กันมาต่อๆกันอีกแล้วค่ะว่ารากไม่ใช่ไอตัวเคลือบๆที่เป็นเมือกๆมันๆเนี่ยนะคะก็คือเป็นยางเนี่ยเขาต้องบอกว่าล้างออกให้หมดเพราะว่าถ้าเกิดทานเข้าไปจะทำให้ท้องเสียอันนี้เรื่องจริงหรือไม่คะในส่วนของยางที่เมื่อกี้คุณจอยบอกเนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มันต้องผ่านวิธีการล้างก่อนมาหมดแล้วนะคะเราต้องมีการทำความสะอาดก่อนที่เราจะนำมารับประทานอยู่แล้วอะค่ะในตัวของลำต้นผักบุ้งอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีในเรื่องของยางอยู่การล้างทำความสะอาดเนี่ยให้แช่ในน้ำผสมเกลือค่ะประมาณ 2-3 นาทีก็สามารถช่วยล้างทำความสะอาดได้นอกจากจะล้างทำความสะอาดในเรื่องของตัวยางออกไปแล้วนะคะการล้างแบบวิธีดังกล่าวก็คือที่แช่ในน้ำเกลือ 2-3 นาทียังช่วยลดในเรื่องของการปนเปื้อนของสารเคมีกับเชื้อจุลินทรีย์ได้ด้วยเกลือบ้านเราเนี่ยนะใช่ค่ะซึ่งเป็นวิธีล้างผักที่เราแนะนำให้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะสำหรับบางคนที่มองว่าการทานผักบุ้งสดนั้นมียางแล้วทำให้ท้องเสียอาจจะยกตัวอย่างประเภทของการทานส้มตำแล้วมีผักบุ้งไทยสีแดงๆที่วางอยู่ในจานที่เป็นผักบุ้งสดนะคะตรงนั้นเนี่ยยังคิดว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องเสียได้สาเหตุที่ทำให้ท้องเสียค่ะน่าจะมาจากการที่เราล้างไม่สะอาดมากกว่าหรือว่าร้านบางร้านนะคะอย่างเช่นไม่ระบุเนาะว่าร้านไหนบ้างแต่ว่าบางทีด้วยความที่ว่ารีบซื้อมารีบขายไปไม่ทันได้ล้างมาจากตลาดเราก็ไม่รู้มาตัดปุ๊บวางในจานให้ผู้บริโภคเลยบางทีก็อยากให้แบบว่าผู้ค้าขายในเรื่องของอาหารใจเขาใจเราล้างทำความสะอาดให้ด้วยหรือถ้าเกิดเราเลือกที่จะทำเองได้ก็ล้างให้ทำความสะอาดทานเองได้พูดอย่างนี้ต้องพกน้ำไปเลยไหมคะเนี่ย เอาเป็นว่าเลือกร้านอาหารนะคะที่คุณไว้วางใจแล้วก็ต้องฝากสำหรับผู้ที่ทำการค้าขายด้วยนะคะอย่างน้อยใจใช้ใจเรานะคะอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยเหมือนว่าทำอาหารให้ทานให้เหมือนกับว่าเราทานเองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำนะคะถึงข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับพระเอกของเราค่ะต้องขอขอบคุณค่ะคุณทิติพรสุรวัฒนวิเศษนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ
แล้วก็ช่วงหน้านะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินกับกิจกรรมสุดเทรนด์ค่ะตอนนี้เขาคิดอะไรกันมีเรื่องราวอะไรเจ๋งๆนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามในช่วง Better to Know ค่ะ